สมุนไพรพ่อผมป้องกันผมงอกเร็ว1บัวระเพชรใช้ระเพชร100ถึง200กรัมเอามาบดให้ละเอียดพอใส่บวยเอาน้ำซาวข้าว1ถ้วยเทลงผสมต้มให้เดือดใช้ไฟอ่อนๆจนสุกรอให้เย็นกรองเอาแต่น้ำมาพอกผมนานประมาณ15นาทีแล้วล้างออกทำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งบัวระเพชรมีสารอัลคาลอยด์ช่วยป้องกันผมงอก2ใบบัวบกมีไกลโคไซด์และวิตามินช่วยต้านฟรีเรดิคัลปฏิกิริยาออกซิเดชันป้องกันการเสื่อมของเซลล์เส้นผมใช้ใบบัวบก 2-3 กำมือมาปั่นรวมกับน้ำ1ถ้วยแล้วกรองเอากากออกเอาแต่น้ำบัวบกมาเคี่ยวไฟใส่น้ำมันมะพร้าว5ช้อนโต๊ะเคี่ยวจนงวดเป็นน้ำมันรอให้เย็นใช้พอกผมนาน15นาทีทำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งทำให้ผมงอกช้าบำรุงรากผม3ดอกอัญชันมีสารแอนโทไซยามีนป้องกันผมหงอกเอาดอกอัญชัน 15-20 ดอกมาเขี่ยกับน้ำ1ถ้วยจนได้สีม่วงน้ำเงินนำมาพอกผม15นาทีแล้วล้างออกทำทุกวันหรือสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งผมจะหงอกช้า